ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีงานประจำปีเกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วเห็นว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะเสร็จสิ้นลงอย่างยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะกับงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2567โดยเฉพาะคืนสุดท้ายคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามีการหมุนวงล้อออกสลากกาชาดนะคะรวม536รางวัลค่ะโดยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดนราธิวาสสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร5นะคะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2567โดยมีนางพนาวรรณโทธรรมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่จากอำเภอต่างๆเข้าร่วมค่ะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวนราธิวาสและทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนให้การจัดงานกาชาดในครั้งนี้ประสบความสำเร็จโดยตลอดการจัดงานมีผู้มาเที่ยวงานกาชาดจำนวนมากส่งผลให้ยอดขายบัตรนาวากาชาดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรายได้จากการขายบัตรนาวากาชาดนี้นะครับจะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นะครับผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไปครับสำหรับกิจกรรมการหมุนวงล้อสลากกาชาดนะคะได้ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดรวมทั้งสิ้น536รางวัลค่ะโดยมีรางวัลพิเศษค่ะก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% เนต้าวีนะครับแล้วก็รางวัลที่1ค่ะเป็นรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo 2.4 Entry Z Edition เกียร์ธรรมดาจำนวน1รางวัลแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะทองคำหนัก2สลึงตู้เย็น6คิว1ประตูโทรทัศน์สีขนาด32นิ้วแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยผู้โชคดีนะคะสามารถที่จะติดต่อรับรางวัลสลากกาชาดประจำปี2567ติดต่อรับได้เลยนะคะภายในวันที่9มิถุนายน2567นี้ค่ะในวันและเวลาราชการวิธีการก็คือนำสลากกาชาดฉบับที่ถูกรางวัลนะคะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสค่ะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้หมายเลขโทรศัพท์073514712และภายหลังจากการออกสลากกาชาดไปแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ยังได้มอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะการประกวดดีเกฮูลูและทีมผู้ชนะการประกวดร้องเพลงอนาซีดอีกด้วยนะคะ ก็ลองเช็คกันดูค่ะใครที่มีสลากกาชาดอยู่เผื่อที่ว่าถูกรางวัลแล้วไม่รู้ตัวนะ รีบไปขึ้นรางวัลกันนะคะในวันที่ภายในวันที่9มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับค่อยๆตรวจกันไปนะครับก็ยินดีด้วยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดใครได้ก็ถือว่าทำบุญร่วมกันนะครับ